จ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถามนะครับว่าทำไมต้องไปร้องสื่อด้วยเนี่ยไปร้องสื่อเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียหายทำที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสื่อมเสียขอโทษนะครับคุณเจ้าหน้าที่คุณฟังดีๆนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณพวกคุณนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำดีซะอย่างเดียวนะครับไม่มีผู้เสียหายคนไหนเขาไปร้องสื่อหรอกครับถ้าคุณทำดีและทำแบบตรงไปตรงมาแต่เนื่องจากว่าคุณน่ะไม่ได้ทำแบบตรงไปตรงมาเนื่องจากคุณทำไม่ดีเขาถึงต้องไปร้องสื่อผมถามหน่อยครับว่าวันนี้คดีหลายๆคดีที่ไม่ได้มาร้องสื่อ5ปี7ปี3ปีไม่ได้คืบหน้าเลยแต่พอไปร้องสื่อปุ๊บโอ้โหเร็วเลยรวดเร็วเลยแล้วคุณจะไม่ให้ประชาชนไปร้องสื่อได้ยังไงครับวันนี้ถ้าคุณอยากไม่อยากให้ประชาชนไปร้องสื่อคุณก็ทำหน้าที่ของคุณน่ะให้เต็มที่หน่อยสิครับไม่ใช่ทำแบบเช้าชามเย็นชามแล้วก็มาโทษประชาชนว่าเนี่ยประชาชนน่ะทำไมต้องไปร้องสื่อด้วยทำให้พวกคุณเสียหายและอีกอย่างนึงผมถามหน่อยครับถ้าประชาชนไปร้องสื่อแล้วทำให้พวกคุณเสียหายอ่ะถ้าพวกคุณทำดีสักอย่างคุณจะเสียหายตรงไหนครับคุณไม่มีทางเสียหายเลยถ้าคุณทำดีคุณจะต้องกลัวอะไรครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าพวกคุณทำตัวคุณเองทั้งนั้นอย่ามาโทษประชาชนที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาและไม่อยากพึ่งพวกคุณเนี่ยเหตุผลเพราะพวกคุณพึ่งไม่ได้ไงประชาชนถึงต้องไปพึ่งสื่อต้องไปพึ่งภาคประชาชนด้วยกันเองทำไมต้องให้มาตอกย้ำแบบนี้เรื่องแค่นี้ทำไมคุณไม่รู้ล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าวันนี้นะครับประชาชนเดือดร้อนประชาชนไปถึงคุณคุณต้องรีบช่วยเหลือต้องรีบจัดการนั่นคือสิ่งที่คุณสมควรจะทำแต่วันนี้คุณไม่ทำพอคุณไม่ทำประชาชนมาร้องสื่อคุณก็มาต่อว่าประชาชนหาว่าประชาชนมาร้องสื่อหาว่าประชาชนมาทำให้คุณเสียหายถามว่าสื่อมาตีให้คุณเสียหายถามว่าสื่อโจมตีคุณทำร้ายคุณแล้วสิ่งที่เขาพูดออกมาเขาออกสื่อมันไม่จริงเหรอครับมันก็เป็นสิ่งที่คุณกระทำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากให้ประชาชนมาร้องสื่อคุณก็ทำหน้าที่ของคุณให้ดีเมื่อมีประชาชนไปร้องดำเนินคดีไปแจ้งความหรือประชาชนเดือดร้อนคุณก็ต้องรีบแก้ไขสิครับไม่ใช่วันฮิตคุณไม่แก้ไขแต่มาโทษประชาชนหาว่าประชาชนไปร้องสื่อแล้วทำให้คุณเสียหายก็พวกคุณทำตัวกันแบบนี้วันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนเลยว่าตอนนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาคุณเพราะอะไรครับเพราะไปหาคุณน่ะมันไม่เกิดประโยชน์ไงเพราะไปหาคุณมันไม่คืบหน้าไงไปหาคุณมันไม่ได้รับความยุติธรรมไงเขาคือต้องมาร้องออกสื่อเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมในสิ่งที่พวกคุณทำวันนี้บอกเลยครับว่ามันไม่เรียกว่าเป็นแต่สื่อหลักอย่างเดียวในตอนนี้โลกโซเชียลเยอะแยะมากมายคุณทำไม่ดีคุณก็โดนประณามถ้าคุณทำดีคุณก็เดินโชดชูแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะถามประชาชนว่าทำไมต้องไปร้องสื่อคุณถามตัวคุณเองว่าทำไมคุณถึงได้ทำตัวแบบนี้เพราะถ้าคุณทำตัวดีนะครับคุณรับใช้ประชาชนคุณทำตามหน้าที่ถูกต้องตรงไปตรงมาคุณให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้ประชาชนไม่ไปร้องสื่อหรอกครับแต่ที่ประชาชนไม่ไปร้องสื่อเพราะพวกคุณไม่เคยให้ความยุติธรรมกับประชาชน